อดีตสอนชวนบิ๊กตู่ไปรับด้วยกันเผยทักษิณให้เศรษฐาไปอยู่ทำเนียบอิงดูแลพท.อดีตสอนยกทักษิณเป็นผู้นำจิตวิญญาณเชื่อไม่หวนการเมืองชวนประยุทธ์ไปรับที่โทนี่ที่สนามบินย้ำเพื่อไทยเสนอชื่อเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กรกฎาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายอดีตสอนเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศเดินทางกลับไทยในวันที่10สิงหาคมว่าแค่ได้ยินจากนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่านายทักษิณจะกลับไทยก็ดีใจแล้วถือเป็นการเสริมกำลังใจเพราะท่านเป็นสัญลักษณ์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรตนคิดว่าประสบการณ์ที่ท่านเดินทางไปทั่วโลกคงจะนำมาให้คำปรึกษาได้ในทุกส่วนไม่เฉพาะแค่พรรคเพื่อไทยต้องบอกว่ายินดีต้อนรับส่วนขั้นตอนกลับมาแล้วจะไปอย่างไรตนไม่ทราบนายทักษิณถือเป็นขวัญกำลังใจอย่างยิ่งทุกครั้งที่ท่านพูดก็จะให้กำลังใจคนที่รู้จักเป็นจิตวิทยาที่หลายคนคงทำไม่ได้เหมือนท่านเป็นพลังที่ส่งเสริมกันนายทักษิณเป็นผู้สูงวัยคนหนึ่งที่อายุ74ปีก็อยากกลับไปสู่สามัญและเห็นใจท่านเกือบ20ปีแล้วจนมีหลานหลายคนแล้วและเชื่อว่านายทักษิณคงไม่กลับมาในเส้นทางการเมืองคงเป็นที่ปรึกษาวันๆมีคนมาเยี่ยมก็คงไม่มีเวลาทำอะไรนายอดีตสอนกล่าวเมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีระบุให้รอดูว่านายทักษิณจะกลับมาจริงหรือไม่นายอดีตสอนกล่าวว่าหากพลเอกประยุทธ์ว่างก็ไปรับเพราะเป็นนักเรียนเตรียมทหารด้วยกันสำหรับเรื่องคดีความไม่กังวลก็ดำเนินการกันไปเพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเมื่อถามว่าภาพการเมืองใหญ่ของประเทศจะเปลี่ยนไปหรือไม่นายอดีตสอนกล่าวว่าคงไม่เปลี่ยนพรรคเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีส่วนที่นายทักษิณพูดว่าจะให้นางสาวแพทองธารดูแลพรรคและให้นายเศรษฐาไปอยู่ทำเนียบรัฐบาลนั้นเป็นการพูดติดตลกความจริงก็ไปด้วยกันเป็นเงากันอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่ามีการพูดจริงใช่หรือไม่นายอดีตสอนกล่าวว่านายทักษิณบอกว่านายเศรษฐาก็ไปอยู่ทำเนียบเพราะนายกรัฐมนตรีมีคนเดียวอีกคนหนึ่งต้องอยู่พักท่านพูดติดตลกเมื่อถามว่าชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ว่านายเศรษฐาจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนายอดีตสอนกล่าวว่าชัดมานานแล้วพูด the right man on the right job on theไร้ทามทั้งนี้ตนไม่ทราบว่าการจัดตั้งรัฐบาลชัดเจนแล้วหรือไม่เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยอ่อนน้อมถ่อมตนมีมิตรมีเพื่อนอยู่ทุกที่ซึ่งประเทศต้องเดินไปทุกฝ่ายให้ความร่วมมือดีทุกฝ่ายมีศักดิ์ศรีสว.ก็มีศักดิ์ศรีเราจะไม่แข็งเพื่อให้ชาติบ้านเมืองฝ่าวิกฤตนี้ไปได้เพราะถ้ารักษาการอีก10เดือนคนไม่เอาจำเป็นต้องมีรัฐบาลเมื่อถามถึงนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ระบุการที่นายทักษิณกลับไทยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแน่นอนนายอดีตสอนกล่าวว่าไม่ทราบไม่ขอวิจารณ์เพราะนายขูวิทย์เป็นรุ่นน้องเทพศิรินทร์ส่วนที่นายชูวิทย์จะเปิดเผยหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับนายเศรษฐานั้นถ้าเปิดก็เปิดให้ดีถ้าเปิดตามอำเภอใจเปิดตามใบสั่งมันก็มีทั้งเท็จทั้งจริงฝากถึงรุ่นน้องเทพศิรินทร์พูดให้ชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินเจริญอยู่ที่นายฉิบหายอยู่ที่ปาก แอปสัญญาจะน่ารักกับคนรักตอบชัดสุดปมทิมตีนนกุลได้เอนเนอร์จี้ดีๆจากใครเขาก็รู้รุ่นนี้ถ้าไม่มั่นใจคงไม่กล้ามาเล่นด้วยแอปสัญญาว่าจะทำตัวน่ารักกับคนรักตอบชัดที่สุดแล้วคิดยังไงกับทีมตีนนกุล
เฉลยได้เอนเนอร์จี้ดีๆได้จากใครก้อยนัตตี้ดรีมเผยคลิปเปิดใจคุณแม่เนื้อหอมสุดๆนาทีนี้ในรายการยังไงไหนเล่าแอปทักษอรรักครั้งใหม่สัญญาว่าจะน่ารักค่ะโดยตอนหนึ่งทั้งสามสาวช่วยกันเปิดใจแอปถามถึงสโปคคนรักต้องเป็นแบบไหนหรือคนที่ชื่นชอบแอปตอบว่าสำคัญมากๆของแอปคือการซื่อสัตย์ให้เกียรติจะครอบคลุมอะไรใหญ่ๆให้เกียรติก็จะดูแลเราดีจะไม่โกหกแอปว่าสำคัญถามว่ามีคนใกล้ๆจะเป็นคนนั้นได้มาอยู่ตรงหน้าบ้างไหมแอปยอมรับว่าก็มีพอเราอายุเยอะขึ้นก็จะสกรีนคนในระดับหนึ่งเขาก็คงรู้รุ่นนี้ถ้าไม่มั่นใจคงไม่กล้ามาเล่นด้วยตอนนี้ชอบเด็กกว่าเท่ากันหรือโตกว่าแอปลั่นชอบหมดเลยไม่หรอกชอบหมดเลยหมายถึงทุกคนก็เป็นเพื่อนที่ดีหมดไม่งั้นเราไม่คุยทุกวันนี้แอปมีหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะทำงานด้วยมีลูกด้วยต้องดูแลถ้าเราจะเสียเวลาคุยกับเพื่อนสักคนต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับเราจริงๆถ้าเป็นคนรักของใครสักคนเราเป็นคนแบบไหนแอปเขินตอบว่าน่ารักสัญญาว่าจะทำตัวน่ารักทำเอาสามสาวกรี๊ดกันลั่นเพราะเราเคยทำตัวไม่น่ารักมาก่อนไม่ใช่ล้อเล่นเมื่อก่อนก็คิดว่าเราจะเอาให้ได้ทุกอย่างแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเลือกเป็นบางอย่างก็ได้ทิธีกรยืดหยุ่นแล้วแต่เรื่องบ้างก็ได้ถ้าเมื่อก่อนจะเก็บทุกเม็ดแล้วมีสรรพนามเรียกคนรักไหมแอปตอบว่าเรียกชื่อเป็นเพื่อนก็ต้องเรียกชื่อถามถึงพี่หนุ่มกันชัยแซวพี่ทิมพิธาในรายการโหนกระแสก้อยแคปมาเราเจอพี่แอปต้องถามต้องรู้ให้ได้แอปบอกเดี๋ยวนะก้อยแต่นี่เป็นมุมคนนอกนะเลยอยากรู้พี่แอปคิดยังไงแอปก็มุมคนนอกเหมือนกันคิดยังไงที่คนเชียร์เราหรืออึดอัดไหมแอปตอบว่าคือเอาจริงๆเคยตอบไปแล้วว่าอะไรที่คนเชียร์แล้วแฮปปี้ก็แล้วแต่ก็โพสิทีฟตราบใดที่ก็ยังดีกว่าเขาว่าเราแต่คือตอบไปแล้วก็คือโดนเหมือนกันในขณะที่อาจจะมีบางคนไม่แฮปปี้ตอนนี้ก็พูดตรงๆว่าก็ไม่ค่อยกล้าตอบอะไรแล้วตอบได้เหมือนเดิมก็คือก็เป็นคนที่รู้จักกันมานานตั้งแต่วัยรุ่นถ้าจะย้อนนะก็รู้สึกหวังดีต่อกันมีข่าวนี้แล้วก็มีข่าวบ้านถัดไปเหมือนกันเอ๊ะเรากับรุ่นน้องไหมกับรุ่นน้องเราคิดเช่นไรพี่ตีธนพลก่อนแอปตอบว่าตีน่ารักเจอกันมาหลายปีแล้วก็เท่าที่ทุกคนเห็นเลยก็จะไม่ได้ไปนอกรอบอะไรหรืออะไรได้คุยได้เจอตามรายการอย่างที่ทุกคนเห็นอีกบ้านหนึ่งรุ่นน้องที่เล่นละครด้วยกันมานานกุลแอปก็ตอบว่ามารู้จักกันตอนที่ถ่ายซีรีส์ด้วยกันตั้งแต่ปีที่แล้วFind Yourselfเขาเป็นคนซีเรียสตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานซึ่งบางทีก็ดีกับเราการอยู่กับคนแบบนี้ไฟเราอาจจะไม่ได้มีเท่ารุ่นนี้ชี้ไปที่สามสาวแต่เนี่ยพอมาเจอรุ่นนี้เรารู้สึกว่ามีไฟมีพลังเหมือนได้เอเนอร์จีดีๆจากใครเห็นบอกว่าตอนนี้โสดบ้างไม่โสดบ้างแอปตอบว่าก็เห็นแบบนี้ชี้ไปที่นัตตี้ดรีมเขามีคู่กันก็อยากมีบ้างก็นั่นแหละโสดบ้างไม่โสดบ้างแล้วแต่อารมณ์